ดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ชาดี้นะคะวันนี้ไอซ์จะมารีวิวสกินแคร์ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งแกะกล่องมาใช้ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะนี่เลยนะคะเป็น The Body Shop Vitamin E Alpha Boost Essence Lotion นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นอยู่ในไลน์วิตามิน E ของ The Body Shop ที่ต้องบอกว่าเป็นไลน์ที่โด่งดังมากๆนะคะคือเขาแบบว่าขึ้นชื่อมากเรื่องวิตามิน E เพราะว่าไอ้เจ้าวิตามิน E เนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหน้าเรามันนุ่มชุ่มชื่นเรียบเนียนอุ่มอิ่มชุ่มน้ำชุ่มน้ำอะไรเงี้ยค่ะและตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมาเลยนะคะเป็น Essence Lotion นั่นเองนะคะ Essence Lotion เนี่ยภาษาบ้านๆที่ไอ้เรียกก็คือน้ำตกนั่นเองก็คือเป็น Essence ที่มาในรูปแบบของโลชั่นเอาไว้ตกถูๆลงไปบนหน้านั่นเองนะคะคือพูดถึงวิตามิน E เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าวิตามิน E เป็นวิตามินที่แบบทำให้ผิวเราเนี่ยมันนุ่มชุ่มชื่นซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็มีวิตามิน E แบบเต็มๆเลยว่าชื่ออะไรว่าวิตามิน E นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบอัดแน่นมากๆจะเห็นได้จากขวดนะคะว่าเขาเขียนไว้เลยว่า 48H แปลว่าให้ความชุ่มชื้นยาวนานแบบ48ชั่วโมงเลย48ชั่วโมงคือ2วันอะคือนานมากต้องเล่าก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาสกินแคร์ตอนเช้าเท่าไหร่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยเพราะไอ้จะชอบเป็นคนชอบแต่งหน้าค่ะรู้สึกว่าเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเวลาทาสกินแคร์ที่มันแบบหนักๆเยอะๆเยิ้มๆอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบไม่อยากแต่งหน้าต่อคือบางทีก็ข้ามขั้นตอนสกินแคร์ไปทาแค่ครีมกันแดดแล้วก็ลงเมคอัพเลยซึ่งจริงๆมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีค่ะเราควรต้องลงสกินแคร์ก่อนที่จะแต่งหน้าด้วยซึ่งพอไอ้พอวันเนี้ยไอ้รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันตอบโจทย์ชีวิตไอซ์อะค่ะมันซึมเข้าไปได้ดีมากๆคือพอใช้ไปเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นจริงนะแบบเนื้อมันริชมากๆคือเข้มข้นมากแต่ว่าพอทาเข้าไปแล้วอะมันซึมแล้วหายไปหมดเลยคือไม่ทิ้งความรู้สึกแบบไม่ทิ้งความรู้สึกเหนอะหนะแบบเยอะๆยังเยอะไว้บนผิวเลยทั้งๆที่มันให้ความชุ่มชื้นเยอะมากอะเก๋สุดๆตรงเนื้อสัมผัสของมันแล้วก็ทำให้แบบใช้มันทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะแบบเลิฟมากๆเป็นสกินแคร์ที่ใช้ในตอนเช้าแทบทุกวันเลยตอนนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ปรับสูตรใหม่นะคะเป็นการเพิ่มไฮยาลูรอนิกแอซิดที่มาจากธรรมชาติซึ่งเป็นไฮยาลูรอนิกที่ได้จากการหมักจมูกข้าวนั่นเองค่ะนั่นแปลว่าเป็นธรรมชาติ 100% คือธรรมชาติมากๆแล้วก็แบบปลอดภัยมากๆคือใครที่แบบมีผิวแพ้ง่ายแบบว่ากลัวผิวจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบรับรองได้เลยว่าจะไม่แพ้แน่นอนนะคะถ้าเกิดจะให้สรุปง่ายๆนี่นะคะนี่คือมันจะช่วยเติมน้ำให้ผิวทำให้ผิวชุ่มชื่นทำให้ผิวอิ่มน้ำแล้วก็ให้ผิวเป่งฟูดูมีความนุ่มๆละมุนอะไรกับผิวเนี่ยคืออันนี้คือแบบช่วยหมดเลยไม่ได้ช่วยให้ขาวไม่ได้ช่วยให้แบบว่าหายแก่ช่วยให้ผิวที่แบบขาดน้ำอะค่ะมันเต่งตึงเต่งน้ำดูอิ่มน้ำแบบฟูแบบผิวเด็กแบบสุขภาพดีมากๆเลยนะคะใช้แล้วก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นแฮปปี้สกินนะคะแบบแฮปปี้วิธีใช้ของเขานะคะก็คือง่ายมากๆเลยเราก็แบบว่าใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะโดยที่ไอก็จะใช้หลังจากล้างหน้าทันทีเลยล้างหน้าเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยไอก็จะแบบเหยาะออกมาเลยแล้วก็แบบทาเป็นขั้นตอนแรกเลยเพราะว่านี้เนี่ยเขาบอกมันจะช่วยพรีแพร์แล้วก็แอคทีเวทผิวก็คือช่วยแบบว่าเตรียมพร้อมแล้วก็ปลุกผิวให้พร้อมสำหรับการบำรุงในขั้นต่อไปมันจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นเนี่ยให้อยู่ในผิวได้นานนะคะก็คือเป็นแบบขั้นตอนแรกเลยล้างหน้าเสร็จปุ๊บใช้นี่เป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะตอนเช้าเนี่ยก็ลงแบบซึบเดียวแล้วก็เสร็จเลยนะคะแบบสามารถแต่งหน้าต่อได้แต่ถ้าจะเป็นตอนกลางคืนเนี่ยไอ้ชอบแบบว่าแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะค่ะคือแบบทารอบที่หนึ่งให้มันซึมเข้าไปปุ๊บแล้วก็แบบทารอบที่สองให้มันซึมเข้าไปอีกทารอบที่สามทารอบที่สี่คือไอ้ได้เคยทดลองแล้วแบบไม่ว่าเราจะแบบซ้ำไปสักกี่เลเยอร์อะมันก็จะคงซึมเข้าผิวเราไปได้หมดเลยคือมันจะไม่รู้สึกแบบอะไรบนผิวเลยอะค่ะมันแบบซึมได้ดีมากๆคือแบบเฮ้ยมันดีอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราพอมีเวลาแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากบำรุงผิวถึงขั้นสุดเนี่ยไอก็จะมาร์คเลยค่ะมาร์คแล้วก็แบบปกติเลยนะคะน้ำตกของเราก็คือเอามันแบบเยอะๆลงบนสำลีของเรานะคะแล้วก็3-4แผ่นอะไรอย่างงี้นะให้มันทุ่มให้สำลีมันดูดซึมนี้เข้าไปให้หมดนะคะพอได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาแปะบนหน้าของเราไอก็จะแปะตรงแก้มสองข้างตรงหน้าผากอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แบบไปนอนเล่นไปทำโน่นทำนี่พอเสร็จปุ๊บพอแบบได้เวลาอันควรเนี่ยจะสักแบบ10นาที15นาทีนะแล้วก็ค่อยๆเอาไอแผ่นคอตตอนเนี่ยออกเสร็จปุ๊บเราก็แบบมาตบให้น้ำเนี่ยมันซึมเข้าผิวของเราหน้าเรามันก็จะแบบอุ่มอิ่มชุ่มชื่นมากๆนะคะไลก็จะลงครีมบำรุงต่ออีกทีนึงแล้วก็ค่อยนอนหลับไปทั้งอย่างนั้นเลยก็จะทำให้ตื่นเช้ามาเนี่ยเฮ้ยหน้าเรามันนุ่มแล้วมันก็ฟูแล้วมันก็ดูแบบเต่งตึงแบบแฮปปี้สกินมากๆเลยนะคะเนื้อสัมผัสของเขาเนื้อสัมผัสของเขาจะแบบเป็นคล้ายๆเนื้อเจลนะเป็นโลชั่นที่มีความเป็นเนื้อเจลคือมันจะแบบว่าหยุ่นๆหน่อยอะคือแบบเป็นสีขาวขุ่นนะแล้วก็ไม่ได้เป็นน้ำไปซะทีเดียวไม่ใช่น้ำเลยอะมันจะมีความเป็นแบบมีความเป็นเจลๆนิดนึงเป็นเนื้อสัมผัสแบบมันดีอะมันเหมือนคิดมาแล้วว่าแบบคนจะต้องชอบแบบนี้ไอ้ไม่รู้ว่าเขาวิจัยที่ประเทศชาติไหนนะแต่รู้สึกว่าแบบมันเข้ากับประเทศเราเหลือเกินคือมันแบบมันไม่เหนอะหนะหน้าเลยอะทั้งที่มันให้ความชุ่มชื้นอะมันแบบ
มันใช่อะค่ะมันตอบโจทย์อะค่ะอ๋อแล้วก็จะมีคำถามใช่ไหมคะว่าอันเนี้ยเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนต้องเป็นคนผิวแห้งเท่านั้นหรือเปล่าเฮ้ยแล้วมีผิวหน้ามันเราใช้ได้ไหมอะไรนะคะไอขอบอกเลยว่ามันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะว่าคนผิวมันจะไม่ใช้อะไรที่ชุ่มชื้นเพราะจริงๆแล้วอะคนผิวมันก็สามารถมีผิวที่ขาดน้ำได้ผิวขาดน้ำคืออะไรผิวขาดน้ำคือผิวที่มันแบบข้างในมันแบบขาดน้ำอะคือเรามีน้ำมันผลิตออกมาก็จริงนะน้ำมันกับความชุ่มน้ำในผิวเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยเพราะผิวหน้าขาดน้ำนี่มันเกิดจากการที่เราอยู่ในห้องแอร์บ้างเกิดจากการที่เราแบบต้องไปเผชิญมลภาวะต่างๆบ้างอันเนี้ยบอกเลยว่าไอ้ว่าสามารถใช้ได้ถูกสภาพผิวว่าจะเป็นผิวธรรมดาผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวแพ้ง่ายแล้วก็กลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมแบบวิตามินอีอ่ะเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยอ่ะเป็นกลิ่นวิตามินอีซึ่งไอ้ก็บอกไม่ถูกหอมมากๆถามถึงความรู้สึกไอบ้างเฮ้ยอันเนี้ยไอแบบชอบมากจริงๆได้ลองครั้งแรกแล้วรู้สึกชอบตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่ามันเป็นเนื้อสัมผัสที่ไอค้นหามานานแล้วแล้วมันก็แบบทําให้สามารถทาสกินแคร์ตอนเช้าได้อ่ะชอบอ่ะดีเออให้คะแนนให้คะแนนไอให้มัน10เต็ม10เลยอ่ะเวอร์ป่ะเวอร์มากแต่คือให้10เต็ม10จริงๆคือมันตอบโจทย์ไอ้อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือมันให้ความชุ่มชื้นไงแล้วมันก็ไม่หนักหน้าเลยคือมันนึกออกป่ะเป็นคุณสมบัติ2อย่างที่ตรงข้ามกันเลยสิ้นเชิงแต่มีอยู่ในตัวตนเดียวเพราะฉะนั้นคุณชนะใจดิฉันค่ะอีก1อย่างคือราคาค่ะราคาเขาดีมากๆคือนี่มาในปริมาณที่เยอะนะปริมาณ160มิลลิลิตรก็จะอยู่ที่ราคา890บาทเท่านั้นเองโอเคสามีนะคะก็มารีวิววิดีโอกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่ก็สามารถหาซื้อได้กันแล้วนะคะที่ร้านเดอะบอดี้ช็อปทุกสาขาเลยวันนี้ไอ้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ